นโยบาย National E-Payment ของรัฐบาลนะครับเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการชำระเงินผ่านระบบ QR Code ซึ่งร้านข้าวแกงเองนะครับก็เริ่มที่จะปรับตัวเข้ามาใช้ระบบนี้ครับหลังจากที่รัฐบาลนะครับได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ National E-Payment เมื่อปลายปี2558ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมผ่านโครงการต่างๆอาทิการสร้างระบบชำระเงินแบบ Annie ID และพร้อมเพย์การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดการให้ความรู้ส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์พร้อมวางกรอบเวลาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวภายใน1ปีครึ่งซึ่งปี2560ที่ผ่านมานะครับระบบ e-payment เริ่มได้รับความนิยมและกระจายออกสู่ร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนมากขึ้นซึ่งนายอนนท์นพบุตรผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงไทยสาขาคุณทะเลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้ออกประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำร้านค้าเกี่ยวกับระบบชำระเงินผ่าน QR code ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตุงซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าใช้บริการแล้วกว่า100ร้านค้าส่วนขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเพียงแค่มาเปิดบัญชีกับธนาคารและสมัครพร้อมเพย์แล้วสร้าง QR Code สำหรับร้านค้าก็สามารถรับชำระเงินได้จากทุกธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียมซึ่งจะลดปัญหาการเตรียมเงินทอนและไม่ต้องเก็บเงินสดไว้มากๆรวมถึงยังสามารถตรวจสอบยอดขายได้ตลอดเวลาในเบื้องต้นข้อดีของร้านค้า1ช่วยในเรื่องเรื่องเซฟตี้เรื่องการโดนปล้นหรือโจรปล้นในการเก็บเงินสดนะฮะสองร้านค้าไม่ต้องเตรียมเงินเพื่อทอนเงินให้กับลูกค้ากรณีที่ว่าทอนเงินไม่พอเพราะว่าร้านค้าเล็กๆเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องเหรียญ นะด้านร้านค้าอย่างคุณมนทิพย์ปราภัยเจ้าของร้านข้าวแกงคุณติ๋มซึ่งใช้ระบบรับชำระเงินผ่าน QR Code มานานกว่า4เดือนแล้วเปิดเผยว่าหลังจากเริ่มใช้ระบบ QR Code มาช่วยรับชำระเงินทำให้สะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการทอนเงินเนื่องจากข้าวแกงราคาเริ่มต้นที่ 30-35 บาทหากลูกค้าชำระด้วยแบงค์พันหรือแบงค์500ก็จะทอนยากและต้องไปแลกเงินที่ธนาคารบ่อยๆปัจจุบันลูกค้าที่เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการในบริเวณนี้เริ่มใช้การชำระเงินผ่าน QR Code มากขึ้นทำให้ลดปัญหาเรื่องเงินทอนไปได้มากก็เริ่มต้นตั้งแต่มีโครงการของ QR Code อะค่ะก็คือก็โอเคก็สะดวกในการที่ว่าเราไม่ต้องเตรียมเงินทอนหรือว่าอย่างนี้เรามาเช็คยอดตอนขายเสร็จเราจะรู้เลยว่าวันนี้เราขายได้เท่าไหร่แล้วก็เราก็จะโอเคตรงนี้ค่ะคือสะดวกค่ะสะดวกแล้วอย่างลูกค้าที่ใช้บริการจ่ายเงินผ่าน QR Code แล้วเขาตอบรับเราได้ยังไงบ้างก็เขาก็บอกว่าสะดวกนะคะเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้พกเงินสดมาอย่างเงี้ยเขาก็สามารถจะมาทานร้านเราได้โดยที่ว่าเราไม่มีเงินก็มาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคนะคะครับเพียงแค่สแกนแล้วกดจ่ายเพียงขั้นตอนง่ายๆนะครับท่านสามารถที่จะมารับประทานข้าวแกงหรือไปใช้บริการร้านค้าต่างๆได้โดยไม่ต้องพกเงินสดครับประโมทวิรโสถ่ายภาพวัชรบัญเย็นทีมข่าว NBT สุราษฎร์ธานีรายงานครับ